ไม่รักก็คงไม่ทำแบบนี้ไม่รักคงไม่ทำแบบนี้ใช่เวลาที่ข้าไปนอนป้ามากูร้านใจก็บอกกันแล้วว่าอย่าผอมสวยผอมมาดีแล้วเวลาไปไหนสะดวกสบายกว่าเนี่ยแหละพี่นกผมขอแค่เรื่องแบบเรื่องแค่ตรงนี้ครับตรงประตูเพราะว่าถ้าโดยรวมอ่ะมันดีขึ้นแล้วอย่างเรื่องการรับสายไม่รับสายเงี้ยมันก็ดีขึ้นพี่นกเข้าใจหลักการเข้าใจวิธีการนะครับแต่แบบตอนที่ตรงประตูเขาออกการกระโจนใส่อะไรเงี้ยผมว่าพี่ลองปรับเปลี่ยนนิดนึงมันก็จะดีขึ้นแล้วครับตรงประตูบางทีก็เดินมาเปิดประตูแล้วก็เดินมาหาเขาเขาก็เดินหนีเนี่ยมันมีบางครั้งแล้วแต่บางทีก็รำคาญก็ปิดแล้วก็เดินไปเลยคนรำคาญด้วยหมารำคาญหนูเนี่ยเวลาหนูขี้เกียจหนูก็เดินไปเลยหนูก็ไม่สนใจปิดประตูซะก็ไปเลยไปเที่ยวไหนมาครับเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ข้างบนครับแล้วโอ้โหโทรหาไม่รับสายเลยเสียใจเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครเห็นไหมรู้ว่าเป็นใครก็เลยทำงานหนูก็เลยไม่เอาเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วก็นี่นั่งมองกล้องจนปิดทั้งในห้องเลยเนี่ยบอกว่าไม่จะลงมาอีกทีไม่ใจมาอีกทีจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ให้กูกลับไปแล้วก็ลงมาไม่ครับผมพี่บอกว่าตัวมอมแมมเองเขาก็ดีขึ้นเยอะครับในมุมมองที่ผมเห็นในแบบของผมนะแต่แบบถ้าแบบเสียตรงประตูอย่างเดียวเวลาเดินเข้าหรือออกประตูเนี่ยแค่เนี้ยพี่ออกประตูนั้นเลยดิได้พี่เดินออกประตูนั้นให้หน่อยไปหาพี่บัวไงพี่ก็เดินออกประตูนั้นไปหาพี่บัวให้หน่อยโดดงับทำไงอ่ะไม่อยากใช้เบตาดีนรู้ทันนั้นไหนนะผมบอกว่าผมไม่อยากใช้เบตาดีนก็เลยเองเห็นไหมล่ะมันก็ไปสิลองดูพี่เอาแค่แบบไม่ต้องสนใจว่ามีหมาอย่างไรพี่เดินไปแล้วก็เปิดประตูออกไปเลยครับใจไม่กล้าโคตรตั้งพร้อมแล้วบอกเดี๋ยวผมหลับรอคุณจริงๆพี่นกแบบไม่ต้องสนใจเลยมากก็เดินแบบเดินผ่านไปเฉยแต่ถ้าอยู่กันนั่นก็เหมือนกันถ้าเช็ดแข้งกับกาเราอีอยู่ก็กลัวเราอีก้อนนึงไว้ก็ให้เดินออกไปก่อนให้เราอีเขาเช็ดขายยกออกตัวนี้ก็ได้ครับออกตัวนี้ก็ได้ออกตัวนี้ก็ได้ครับนั่นได้ก็ได้อยู่แล้วหันไม่ทำออกหันเข้าประตูรู้แล้วเปิดประตูนี้ดังนั้นอย่าให้หมาเข้าไปนะปิดประตูเอ้าไม่ทำจะทำอยู่อ่ะนั่งอยู่แน่เลยดูดิเอ้าอย่างเดียวให้พี่หัวนั่งฟังต้องให้พี่หัวจะได้แล้วค่ะเพราะมันไม่มีใหญ่ใช่ไม่มีหัวอยู่ด้วยพี่หัวใช้ในห้องด้วยครับไม่ทำถ้าพี่หัวอยู่ในห้องเนี้ยปิดประตูนั้นเลยออกตรงนั้นเลยโอเคเรียกพี่หัวเข้ามาครับพี่หัวคุยอะค่ะแหม